โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จงป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมกลับมาอยู่กันในจูราสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่โกมีกันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้เรามีตัวฟิลไฮบริดม่วงวิบวับมาให้ดูชมกันอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้ตัวที่จะรีวิวให้ดูนั่นก็คือเจ้าโนโดโซรัสนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นกลิ่นมืดดิดเท่มากเลยนะผมด้วยแบบพอร่างแม็กแล้วคือมันเท่เลยไงแต่ถ้าใครอยากดูร่าง1ถึง4นะผมเรารีวิวไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะผมซึ่งวันนี้เราจะจับลงกระป๋องไปฟิลไฮบริดนะผมดูดิความเท่ของมันเท่มากเลยครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมตัวที่จะมาฟิลด้วยข้ามสายพันธุ์กันเลยนั่นก็คือโมซาซอรัสเจน2นั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมโอ้โหเป็นไงอะคือต้องบอกว่ามันแบบเท่ขู่เท่ทั้งคู่เลยนะผมแล้วจะจับมาผสมกันนะผมข้ามพันกันเลยทีเดียวมาลงกระป๋องเลยลูกวันนี้ผมก็ลงกระป๋องแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นม่วงวิบวับตัวล่าสุดของบ้านพี่เลยนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมทุกคนมาจัดมาครับผมปึ๊บปามอมมาต้าครับผมว้าโอ้นี่เลยโอ้โหโอ้โหเท่อยู่นะเท่อยู่นะเป็นกินมืดตัวใหม่นี่เท่มากเลยครับผมโอ้โหวันนี้เขาก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย้โอ้ซื้อด้วย DNA ได้แล้วนะผมถ้าเราเคยผสมครั้งแรกไปเนาะโอเคว้าวว้าวเฮ้ยโอ้โหเดมากครับผมซึ่งทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ครับผมอันจริงๆไหมมันผสมกันแล้วมันมีตัวไหนจุดเด่นของไอ้ตัวเนี้ยก็คือโนโดซอรัสเลยครับผมซึ่งตัวเนี่ยเหมือนเลยแล้วก็คีบอะไรคล้ายๆเลยครับผมคล้ายๆเลยแต่จะแบบมันแตกต่างตรงช่วงข้างหลังไหมตรงไหนที่มันเป็นของไอ้มูซาเจสองกันเนี่ยเฮ้ยข้างหลังเนี่ยดูแบบโอ้ยมีหนามเยอะๆแผ่นหลังใหญ่ขึ้นเอ้ยโอ้ตรงหางไงทุกคนโอ้โหเป็นโมซาตรงหางโอ้ใจร้ายแล้วล่ะเฮ้ยโมซาเจน2อย่างนี้โอ้ยเอามาทำเป็นหางโอ้โหได้แค่เนี้ยเฮ้ยแล้วมีตรงไหนที่เหมือนโมซาอีกไหมเนี่ยเอาทุกคนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมซึ่งพี่ดูก็ดูไม่หยอกจริงๆครับผมเหมือนล่างโนโดไปเลยฮะแต่ก็เทขึ้นเยอะเลยครับผมมาไปกินอาหารเด้อลูกมันเป็นโนโดที่อัปเกรดให้เท่ขึ้นน่ะว่ะดูหนามข้างหลังคือมันแบบเล็กๆย่อยๆนะผมแล้วแผ่นหลังดูใหญ่ขึ้นด้วยเนาะก็สมกับเป็นโนโดครับผมมาดูค่าพลังกันครับผมทุกคนเลือดเนี่ยจะอยู่ที่ 3,157 นะผมดาเมจอยู่ที่987แล้วก็ทำเงินอยู่ที่ 16,078 ต่อ2ชั่วโมงว้าวว้าวนะผมนี่แค่เลเวล10นะเว้ยล่างแรกนะฮะโอ้โหค่าพลังเลือดยังไปขนาดนี้ซึ่งเป็นตัวแทงกินพืชได้อีกตัวหนึ่งเลยครับผมบ้านพี่ก็เอาตรงๆช่วงนี้ขาดกินพืชครับผมทุกคนและถ้าซื้อด้วย DNA นะผมเขาจะอยู่ที่ราคา 83,160 โอ้ no. แพงเกินโอ้โหแพงโอ้โหแพงกว่าตะกอเปี๊ยกเล็กอีกโอ้โหเดี๋ยวลืมบอกช่วงนี้เขามีลดราคาด้วยนะผมใครมี DNA เยอะก็ถ้าใครฟิลตัวไหนได้แล้วก็มาซื้อเอานะผมซึ่งกำลังลดแบบ 30% เลยนะเยอะมากครับผมนี่เห็นไหมคือโหแต่จริงๆนะมันก็แพงจริงๆอ่ะมันอยู่อันดับ2รองจากท้ายเลยครับผมที่แบบแพงสุดนะฮะทุกคนโอ้โหแพงเกินโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องไปรีวิวซึ่งวันนี้เป็นแพ็กเงินเขียวด้วยใช่ไหมตึงแน่นอนครับผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะแพ็กเงินเขียวอย่างนี้ครับผมทุกคนก็200เงินเขียวคุ้มไม่คุ้มก็ต้องมาจัดครับผมวันนี้ต้องรีวิวไงเอ้าแล้วดูมันเอามาโคมโอ้โหอย่างนี้ไหวไหมไม่ไหวว่าไม่น่าจะไหววะ
ถ้าแพ้ก็อย่าว่ากันนะผมเป็นการลงสนามไปจัดครับผมคือเอาจริงๆไหมจัดตัวมาได้แบบดูจัดตัวอะไรวะเนี่ยหูยเดียวเอ้าเฮ้ยลืมดูโอ้ยไอเอ้าทำไม AI ได้ตีก่อนน่ะเอ้าทำไม AI ได้เปิดก่อนน่ะเอาทีนี้ลวนเลยดูเอ้าจากระเต็บของเราคือเราจะเปิดก่อนมันจะไม่งงครับผมเดี๋ยวเอ้าบางคนอาจจะว่างงยังไงเฮ้ยมันกลับด้านไงมันเลยงงโอ้โหเดี๋ยวปกติตัวได้เปิดก่อนไง AI เขาปรับใหม่เหรอหรือยังไงโอ้โหเราไม่กล้าเล่นเลยครับผมโอ้โหแล้วมี3 4 1ตูจะบ้าเถอะโอ้โหแล้วดูเราต้องมารีวิวโอ้โหไม่น่าลงได้แต่รอบแรกเลยว่ะแล้วโอ้โห AI มันเอาเลเวลแม็กมาข่มอ่ะเฮ้ยมันเหมือนรู้ว่าเราแบบมาฟิวไฮบิดตัวเนี้ยมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วดู AI มันข่มพี่ดิโอ้โหดูไม่ไหวว่ะโอ้โหเมื่อกี้ตี1ครับผมและรอบนี้มาชาร์จ2ถ้าตีหมด6ตูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วรอบที่แล้วตี1คืออยู่ดีๆนี่จะมาชาร์จ6แล้วก็ตี5คืออะไรก่อนคืออย่างน้อยก็ตี2ตี1ก็ว่าไปอย่างใช่ไหมยังไงหนูก็ต้องแพ้งเดี๋ยวตอนนี้พี่แพ้ว่ะตอนนี้พี่พูดจากใจเลยครับผมแพ้นะจากที่คำนวณดูไม่รอดครับผมไม่รอดตั้งแต่ตัวเดียวเลยโอ้โหแล้วมันยังเก็บแต้มอีกน่าเกียดเกินโอ้โหน่าเกียดเกินครับผมมาเก็บแต้มอีกโอ้โหแบกไม่ไหวแล้ว3ตัวแล้วตัวท้ายเป็นกินพืชอีกโอ้โหตูทำอะไรวะตัวเลือกตัวประมาทด้วยครับผมมาจริงๆไหมแล้ว AI ก็เหลี่ยมเยอะด้วยครับผมเอาจริงๆเถอะบับเรียบร้อยครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดีเนี่ยเขาจะตีเหลือแต้มหนึ่งตลอดเลยนะเว้ยแต่บางทีอ่ะบางทีเรากันพอดีรู้ไหมมันไม่ตีเหลือหนึ่งหรอกมันตีหมดครับผมเชื่อดิจากประสบการณ์ที่เล่นมาโอ้โหเพย์เหลือ 100% แล้วตอนนี้เออไปดิอย่างน้อยก็ได้2ตัวเหรอวะโอ้โหโอ้โหแล้ว AI มันเปลี่ยนโอ้โหมันเปลี่ยนข้างไปตีก่อนนะแต่ตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานโอเคแพ้ไปครับผมเดี๋ยวอะไรก่อนหรือไม่ได้เล่นนานโอ้โหต้องแก้ตัวอย่างแรงครับผมรอบนี้จะไม่ให้แพ้เอ้ยโอ้โหกดหยิดจะเอาตะกอเปลี่ยนเล็กผู้บอบบางมาแล้วแหละเอานี่แล้วกันมาจัดครับผมที่อินโดรัตเตอร์มาแบกไม่มีทางจะเอาลงบอกเลย AI ก็ AI เถอะแล้วโอ้ยมันได้ตีก่อนอีกแล้วคืออะไรวะเอ้าเดี๋ยวนะไม่เข้าใจว่ะมันอันนี้มันปรับใหม่ใช่ไหมคือพี่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยเอาจริงๆนะสักพักแล้วครับผมแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรกูตรงงงกับการนับแต้มไปหมดเลยมาพี่โตหนูยังไงก็ต้องเพ้งไปก่อนนะลูกเพราะว่าอย่างน้อยมันเก็บพี่โตก็ยังเหลือนกไว้ตบครึ่งบกครึ่งน้ำครับผมไม่งั้นที่อินโดแรปเตอร์แบกหนักแน่นอนนะเอาละครับผมตามแผนนะมันตรงครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวคุยพูดไม่ออกเลยว่าตาเนี้ยโอ้โหพูดไม่ออกเลยว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวคุยเราไม่เหลือแต้มนะเนี่ยปึ๊บบับไปนอนก่อนเอาละครับอินโดแรปเตอร์โอ้โหรอบหน้าเหลือแค่5แต้มแล้วเหลือ2ตัวแบบนี้โอ้โหแล้วมันตี3ชอบเก็บตลอดเลยเพื่อนเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราไม่มีแต้มถูกแล้วที่มันต้องตีแล้วนี้มาละครับผมอินโดแรปเตอร์มาแล้วนี่ตัวต้องตีเผื่อใช่ไหม
เดี๋ยวนะเจ้าโกดโอ้โหมันติดที่เจ้าโกดนี่แหละประเด็นน่ะยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับผมเพราะว่ายังไงอาร์เมอร์มาต้ามันก็น่าจะเปลี่ยนเจ้าโกดลงมาน่าจะประมาณ 80% ครับผมที่ AI มันจะเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนจริงด้วยเอาละฮะตามแผนครับผมเออนั่นแหละแล้วมันตีหมดโอ้โหโคตรโชคดีถ้ามันตี1ตี2ก็เตรียมเฮ้ยตาได้เลยครับผมโอ้โหอะไรจะขยันแพ้ AI ฉบับใหม่ครับผมบอกเลยว่าใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะยังไงไอ้อาร์เมอร์มันก็ตีเราไม่เข้าครับผมจัดไปเจ้าโคตรน้อยโอ้โหโชคดีโชคดีมากนะที่มันลงมาแล้วมันตีหมดไม่งั้นแล้วลำบากตูอีกแล้วโอ้เออแล้วแต่ตีไม่งั้นลำบากตูอีกแล้วครับผมอะไรกันครับเนี่ยไปนอนปึ๊บมาแล้วปึ๊บง่ำปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมไม่สวยงามเลยฮะทำไมรอบแรกตัวเหนื่อยได้ขนาดนี้นี่รอบแรกจริงหรือเดี๋ยวคือแบบโอ้โหรอบแรกมาก็เพราะจัดตัวแบบประมาทครับผมเหลี่ยมเยอะด้วยแล้วรอบสองเฮ้ยรอบนี้เอ้ยรอบนี้มาดีเอ้าแบบนี้ไม่มีคำว่าปานีครับผมคือเสริมกินพืชมาให้แบบนี้กินเนื้อเราก็ต้องไปครับผมเพราะบ้านเรานี่คือเน้นกินเนื้อเป็นหลักฮะแล้วดูเลือด AI แต่ละตัวไปจัดครับผมบอกเลยว่าไม่มีคำว่าปลานี่หูเลือดน่าเกลียดวะเนาะ AI อ่ะขนาดเราชนะด้านเรายังดูแบบชนะด้านยังไงให้ดูเบากว่ามันอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะประมาทไม่ได้เลยครับผมอึนเลยฮะโอ้โหพูดไม่ออกเลยครับผมเจอสถานการณ์แบบนี้ตึงเครียดนะเรียกว่าตึงเครียดนะหัวอะไรจะตึงขนาดนี้โอ้ยตบด้วย6เรียบร้อยครับผมสุดยอดไปเลยฮะถือว่าไม่เหลือแต้มแบบนี้ดีมากมาแล้วครับผมสไปโนตาจูการ์ดมาแล้วครับผมตึงไม่เหลือแต้มแบบนี้แล้วพี่ยังชอบไม่มีปัญหาครับผมอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยก็จัดจานไปก่อนตัวหนึ่งไปนอนวับเรียบร้อยครับผมอีกสองตัวพี่อินโดแรปเตอร์ตัวเดียวน่าจะปราบได้ครับผมไม่มีปัญหาเอา เอาแล้วไม่ตีแบบนี้เอาได้ดีพี่ก็จัดให้ดีเฮ้ยแต้มพี่เหลือเฮ้ยรอบนี้แต้มพี่เหลือปึ๊บไปนอนหูกันแค่หนึ่งพวงมีดถ้าไม่ตายมาเลยครับผมเอาละครับผมได้7มาได้ไกลครับผมโอ้โห AI ตัวนี้ถึงอ่ะปึ๊บบับโอ้โหเน้นเอาละครับผมมีโนราเตอร์เจน2มาแล้วว้าวบอกเลยว่าไปนอนบนสวรรค์ไอ้เจ้าตัวใหญ่เรื่องแสงสีฟ้าเหรอเรื่องแสงสีฟ้าหรือใครก็เปิด8ให้บับปึ๊บๆเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมรอบนี้สวยอยู่ให้แบบได้หายใจหายคอครับผมสบายหน่อยรอบนี้มารอบท้ายครับผมรอบที่3รอบท้ายแล้วก็เราต้องรีวิวไงประเด็นติดตัวเลขนี่แหละเอาวะยังไงก็น่าจะไหวไปจัดครับผมมันไม่มีปัญหานะมันไม่มีปัญหาจริงๆถ้าเราไม่ได้รีวิวมันไม่มีปัญหาดะเนี่ยตอนแรกยังยากกว่าคือเราเอาเจ้าอาร์เมอร์มาไงมารีวิวอะแล้วมันแบบโอ้มันจะตบตัวท้ายได้ไหมล่ะตัวท้ายเลือดเบาที่ไหนล่ะตัวโหเลือดอย่างเยอะแล้วเราต้องตู้เราต้องแบบยื้อไว้ให้มันด้วยใช่ไหมล่ะต้องรีวิวตัวท้ายไงนี่แหละความตึงครับผม
ไม่งั้นพี่อินโดแรปเตอร์เจน1เจน2เจ็บสบายแล้วพวกตบมา3โอ้โหทะลุมานิดหน่อยครับผมด้วยดาเมจของ AI ที่เรียกได้ว่าน่าเกลียด โอ้โหดาเมจเยอะกว่าพี่อินโดตัวอีกอ้าวยังไงก็มันต้องทิ้งทวนไวแบบเนี้ยพี่อินโดแรปเตอร์เจน2ขออย่าเพิ่งตบขอให้ได้สักตัวนึงเถอะอย่าเพิ่งตบโอ้โหไม่มีเหลืออุ้ยเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกพ่อทำดีแล้วมาละครับผมมีอินโดแรปเตอร์เจน1มาแล้วเอาละฮะตอนนี้ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรครับผมประเด็นตอนท้ายเราจะต้องไปเลี้ยงไงวับเรียบร้อยครับผมไปก่อนตัวแรกเอาละฮะดาโคไซราทอปโอ้โหปุ๊บปุ๊บโอ้โหจุกนิดนึงครับผมเลือดตัวท้ายมัน16,000อ่ะมัน16,000อ่ะโอ้โหถ้าเราไม่ลดเลือดให้อาร์เมอร์เนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้เลยนะไปก่อนบับเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมมาตูยเรียนชอบเลือด AI เลยอยากได้อย่างนี้สักตัวหนึ่งอ่ะเออถ้าได้อย่างนี้สักตัวหนึ่งแทงเอไอได้ทั้งวันครับผมโอ้โหแล้วเนี่ยมันตีแบบอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันกันบ้างหรือเปล่าถ้าพี่ตีทะลุไปเยอะคือมันตุยเลยนะไม่ได้รีวิวถูกไหมนี่คือความยากของมันตรงนี้แหละแต่ถ้าพี่ตีน้อยแล้วมันดันกันอาร์เมอร์มันตีไม่ถึงหรอก16,000อ่ะมันตีไม่ถึงแต่ก็ขอให้มันกัน2นะพอเรากดไป3แล้วใช่ไหมถ้ามันไม่กัน2นี่เองตุยเลยนะ เออนั่นเลสสวยงามวับโอเคโอเคอุ้ยยังเหลือ 9,000 คิดดูตีตั้งตีตั้งเยอะยังเหลือ 9,000 เอาละเอ้าไอ้โอ้ยยังรอดนึกว่าตุยไปแล้วเอาละครับผมมาอาร์เมอร์มาต้ามาแล้วจริงๆกะให้พี่อินโดแรปเตอร์ตุยนะจะได้เหลือแต้ม8คือแต้ม8อ่ะชัวร์อยู่แล้วครับผมอันนี้แต้ม7อันนี้แต้ม7ต้องมาลุ้นกันกัน1ด้วยไงประเด็นปึ๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามมาโอ้โหโอ้การได้200เงินเกี๊ยวมันเหนื่อยขนาดนี้เลยหรือเอาละ200ไม่ค่อยอยากจะตีเลยแบกเงินเกี๊ยวเนี่ยแต่มันก็ตึงมือครับผมก็เลยต้องตีมันฮะมันตึงดีครับผมโอเคโอ้ยแล้วพรุ่งนี้ต่อด้วยแบกเจบิวอีกโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการฟิลไฮบริดม่วงวิบวับของเจ้าอาร์เมอร์มาต้าครับผมเรียกได้ว่าฟิลข้ามสายพันธุ์เลยนะครับผมกลายเป็นเจ้าตัวนี้ความแบบว่าความโดดเด่นเนี่ยจะออกไปทางโนโดซอรัสมากกว่าครับผมทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เท่มากครับผมทุกคนยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม